ผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านอดีตนายกทักษิณพร้อมแล้วก็อยากให้คําแนะนําผมเชื่อว่าไม่มีใครในรัฐบาลนี้ไม่อยากจะรับคําแนะนําจากท่านแล้วก็ประสบการณ์ที่ท่านสะสมมาระหว่างที่อยู่เมืองนอกแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการกฎหมายที่ต้องเน้นย้ำว่าถูกต้องตรงนี้ก็อย่ามาดราม่ากันเลยดีกว่าว่ามีนายกกี่คนอะไรยังไงรัฐธรรมนูญไทยก็ระบุแล้วมีนายกอยู่คนเดียวมีคนเดียวก็คือผมนี่แหละครับนะครับจากบทบาทของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในทางการเมืองนาทีนี้ก็ถือว่าโดดเด่นอย่างชัดเจนขณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งที่ผ่านมาถึงแม้บรรดาองคาพยพพรรคเพื่อไทยจะออกมาปกป้องทักษิณว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ฉากการเคลื่อนไหวและการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ก็ดูจะปฏิเสธไม่ได้ว่าอดีตนายกจะตอบประเด็นทางการเมืองได้ตรงประเด็นอีกครั้งหนึ่งเพราะความเคลื่อนไหวล่าสุดกลุ่ม40สว.ยื่นคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นจุดชี้วัดของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประโยคที่ว่าการเมืองมีความลี้ลับอยู่พอสมควรและในประเทศไทยจะรู้ว่าความเคลื่อนไหวย่อมรู้ว่าคนนี้เป็นคนของใครก็กลายเป็นฉากทางการเมืองที่ได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่แค่นั้นแต่การที่ทักษิณให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าได้คุยกับนายกรัฐมนตรีระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศใหเรียกประชุมครม.เศรษฐกิจหลังตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสแรกของปี2567อยู่แค่ 1.5% เท่านั้นทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นหลายฝ่ายมองว่าระหว่างทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีและเศรษฐาในฐานะนายกคนปัจจุบันใครเป็นตัวจริงเสียงจริงในการขับเคลื่อนรัฐบาลรวมถึงใครเป็นคนที่อยู่ในเกมทั้งหมดขณะเดียวกันไฮไลท์ระหว่างเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาของทักษิณในครั้งนี้ยังมีการออกปากเทียบเชิญสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกให้กลับมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยก็ยิ่งทำให้เห็นถึงบทบาทผู้มากบารมีของทักษิณในทางการเมืองณเวลานี้ที่สำคัญยังมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจว่าพรรคเพื่อไทยชั่วโมงนี้มีการทำโพลภายในที่สำรวจความนิยมตัวเองมาอย่างต่อเนื่องโดยผลสำรวจที่ได้รับอาจค้านสายตาสำหรับแกนนำพรรคหลายคนพอสมควรทั้งที่ได้เป็นรัฐบาลมาแล้วเกือบ1ปีทำให้จากนี้กำลังมีโจทย์ใหญ่ว่าพรรคเพื่อไทยในการนำของแพทองธารชินวัตรจะปรับกลยุทธ์อย่างไรขีดเส้นใต้ไปที่ผลโพลของสถาบันพระปกเกล้าที่ออกมาสำรวจว่าถ้ามีการเลือกตั้งวันนี้คนส่วนใหญ่ยังเลือกพรรคก้าวไกลให้ได้ส.ส.เพิ่มอยู่ที่208ที่นั่งสวนทางกับพรรคเพื่อไทยส.ส.ลดฮวบเหลือเพียง105ที่นั่งเท่านั้นและเมื่อเปรียบเทียบความนิยมส่วนตัวก็พบว่าประชาชนอยากให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดถึง 46.9% ตามมาด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา17.7% ขณะที่แพทองธารชินวัตรได้ 10.5% ส่วนเศรษฐาได้แค่ 8.7%อย่างไรก็ตามตั้งแต่ทักษิณได้เดินทางกลับประเทศไทยก็มีความเคลื่อนไหวที่เดินตามโมเดลสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพรรคไทยรักไทยโดยเฉพาะการกวาดต้อนกลุ่มกวนทางการเมืองมาควบรวมทำให้พรรคเพื่อไทยในยุคนี้ให้ก้าวไปสู่การเป็นพรรคใหญ่เช่นเดียวกับพรรคไทยรักไทยในอดีตโดยมีเป้าหมายกวาดส.ส.ให้ได้เกินครึ่งในสภาเพื่อการมีอำนาจในรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จในการขับเคลื่อนบริหารประเทศแต่อีกด้านก็ปฏิเสธไม่ได้การที่เศรษฐาติดบ่วงคดีอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญภายหลังมีการรับคำร้อง40สว.กรณีแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทำให้หลายฝ่ายจับตาว่าสิ่งที่เศรษฐายอมรับการพูดคุยกับวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงบ้านพักเพื่อมารับตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นสัญญาณชี้ชัดถึงอนาคตของรัฐบาลด้วยหรือไม่และอีกด้านเศรษฐากำลังรับบทหนักต่อการทำตามสิ่งที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ในโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทเพื่อมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศจะเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้แค่ไหนท่ามกลางปัจจัยรุมเร้าที่ส่งถึงเศรษฐาทวีสินและความผันผวนในดิวอำนาจที่ลี้ลับตามคำให้สัมภาษณ์ของทักษิณจะเป็นตัวชี้วัดอนาคตของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน